ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับรายการข้าวหวานสำราญใจเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 9:10 นทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับจะมารังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานเปลี่ยนจากอาหารจานเดิมนะครับด้วยวิธีการปรุงแบบใหม่ให้ง่ายขึ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่นานาเนี่ยมีมะม่วงเปรี้ยวอยู่ในครัวครับเขาก็เลยจะทำยำนะครับเอาใจสายแซ่บกันกับเมนูยำมะม่วงไก่ทอดนะครับขอบอกเลยนะครับว่าพี่นานาเนี่ยมีเคล็ดลับในการทอดไก่ให้กรอบอร่อยนะครับแล้วก็น้ำยำสุดแซ่บเลยล่ะครับและแน่นอนนะครับสำหรับช่วงของผมเท็ดดี้แล้วก็อาจารย์เมย์นะครับเรามีเมนูข้าวห่อใบบัวมาฝากกันครับสูตรนี้นะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับมีทั้งหมูหมักไข่เค็มเห็ดหอมกุนเชียงนะครับใครก็ทำตามกันได้นะครับออกมาเพอร์เฟกต์แน่นอนครับผมวันนี้นานาก็จะชวนคุณทำยำมะม่วงไก่ทอดค่ะสูตรของนานาวันนี้รับรองว่าอร่อยเพอร์เฟกต์แน่นอนอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตนาโชกุ้งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยสไตล์เม็กซิกันกินง่ายเคี้ยวเพลินวันนี้เรามีสูตรการทำนาโชกุ้งมาฝากกันค่ะลองไปทำตามกันนะคะวิธีทำน้ำสลัดใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนมัสตาร์ดน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวตีผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตลงไปตีผสมจนขึ้นฟูใส่กระเทียมสับและหอมแดงสับคนให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อด้วยหมักกุ้งสดกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำบุบหยาและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนำกุ้งที่หมักไว้ลงจี่จนสุกทั้งสองด้านจากนั้นนำแผ่นนาโชมาวางบนภาชนะราดน้ำสลัดโรยพริกจาลาปิโนดองหอมแดงหั่นเต๋าอะโวคาโดหั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋าและมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าอบจนกระทั่งชีสละลายวางกุ้งจี่ด้านบนตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนาโชกุ้งอร่อยทำง่ายจริงๆค่ะดูสินี่เต็มไปหมดเลยวันนี้แม่ค้ามานะคะมีของอร่อยมาฝากค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะอ่ะเริ่มต้นค่ะวันนี้ความอร่อยอันดับแรกที่แม่ค้านำมาฝากนะคะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้โอ้ยขายมา8ปีค่ะขายมา8ปีนะคะไม่ใช่เพิ่งทำเมื่อวานนี้หรือไปซื้อเขามาขายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นฟรุตเค้กต้นตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะนี่คุณดูนะคะใช้พิมพ์ขนมนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วค่ะหนาไม่หนาดูเอาสิคะนี่ค่ะน้ำหนักนะคะกิโลครึ่งค่ะกิโลครึ่งน้ำหนักมากอย่างนี้แสดงว่าผลไม้แน่นบึกเลยนะคะเป็นฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กที่อร่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำก้อนแรกในชีวิตก็คือรสนี้ขายตั้งแต่วันที่เอาคลิ้งฟิล์มแรปแล้วก็ใส่ถุงกระดาษธรรมดาส่งไปถึงลูกค้า8ปีผ่านไปบรรจุลงกระป๋องทำแบบนี้ไม่มีแม้แต่1วันที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ขายขนมชนิดนี้นะคะขนมตัวนี้มีชื่อว่าฟรุตเค้กต้นตำรับค่ะสั่งเลยค่ะกดเลยค่ะ850บาทค่ะ850บาทค่ะ
อันที่2ที่อาจารย์นิสักทำแล้วขายดีขายดีนี่ English fruit cake ค่ะกระป๋องนี้ค่ะทำไมต้องเป็น English fruit cake เพราะว่าผลไม้เนี่ยอาจารย์นิสักหมักประมาณ 30-60 วันแต่ในที่สุดพอจะทำเป็น English fruit cake ต้องเอามาแช่ในชาคาโมไมล์กับเอิร์ลกรีต่ออีกนะคะทุกชิ้นของผลไม้เวลาเข้าปากเสร็จคุณจะหอมกลิ่นชาเอิร์ลกรีกับคาโมไมล์ฉ่ำอร่อยมีความเป็นผู้ดีอังกฤษมากเลย888บาทค่ะของมีค่ะไม่ต้องพรีออเดอร์ของมีค่ะไม่ต้องพรีออเดอร์นะคะใครก็ตามที่คิดว่าเป็นกังวลเรื่องปริมาณน้ำตาลจะกินหวานได้ไหมนี่ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติค่ะฟรุตเค้กหวานธรรมชาตินะคะนี่ทำไมถึงต้องบอกหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยแม้แต่เกล็ดเดียวค่ะหวานค่ะจากน้ำผึ้งและอินทผลัมและผลไม้แห้งตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าถ้าหากใครกังวลเรื่องปริมาณน้ำตาลก็รับประทานตัวนี้ได้ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติค่ะอันนี้1ชิ้นตัดได้12จาก12หั่นครึ่งรับประทานเช้าชิ้นหนึ่งเย็นอีกชิ้นหนึ่งเท่ากับเนี่ย12ชิ้นรับประทานได้12วันถ้ากินชิ้นเดียวรับประทานได้24วันขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่เน่าง่ายบูดเร็วนะคะสามารถหั่นเป็นชิ้นเก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นเก็บได้นานนับเดือนในอุณหภูมิไม่เกิน4องศาแต่ถ้าอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้เก็บรอบ18 1ปีสบายมากค่ะสบายมากนะคะคุณฟังนะคะฟรุตเค้กเนี่ยเมื่อทำเสร็จไม่ใช่แบบเสร็จปุ๊บใส่ถุงก็รีบส่งขายไม่ใช่นะคะผลไม้หมักเป็นเดือน1ชิ้นใช้เวลาอบ3ชั่วโมงครึ่ง1เตาเราได้ขนมเพียงแค่12ชิ้นเท่านั้นแสดงว่า1วันเราทำได้เพียงแค่30กว่าชิ้นและขนมใส่ถุงสุญญากาศแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเอจจิ้งคือบ่มค่ะบ่มจนกระทั่งมั่นใจว่าเนื้อของขนมนั้นฉ่ำเวลาคุณไปตัดนะคะจะมีความนุ่มมีความฉ่ำรับประทานเสร็จแล้วคำเดียวคุณลืมไม่ลงเลยเพราะความอร่อยแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่มีใครทำขายแน่นอนค่ะ1,500บาทค่ะหวานธรรมชาติกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะอันต่อไปค่ะโอ้ยรุ่นชอบมากนะคะนี่ Golden Fruit Cake ค่ะบรรจุลงในพิมพ์วงแหวนอุดมไปด้วยผลไม้สีเหลืองทองค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแอปริคอตหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะเค้กชนิดนี้มีความฉ่ำเนื้อแน่นจึงต้องใช้เทคนิคในการอบแบบวอเตอร์บาร์ค่ะนั่นคืออบด้วยการเพิ่มความชื้นลงไปเสร็จแล้วขนมของเราจะออกมาสีสวยคุณดูสิคะมันแน่นมากใส่เต็มตรงกลางจะไม่สุกเราจึงต้องทำแบบนี้แล้วก็หั่นออกมาเป็นฟรุตเค้กที่หั่นแล้วสวยที่สุดในโลกค่ะไม่หวานนะคะกลิ่นหอมแต่ถ้าคุณชอบหวานอมเปรี้ยวนี่ค่ะเรามีฟู้ดซอสเพิ่มให้อีกนะคะหยอดลงไปนิดนึงเอาช้อนลูบแล้วก็รับประทานเปรี้ยวปลิ้สหวานเพิ่มขึ้นละมุนกลมกล่อมวัยรุ่นชอบมากรับประทานกับไอศกรีมและเครื่องดื่มใดๆก็ได้นะคะ950บาทค่ะ950บาทค่ะโกลเด้นฟู้ดเค้กค่ะทั้งหมดของมีนะคะไม่ต้องพรีออเดอร์วันนี้โชคดีสั่งได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะขนมเรานะคะโอนเงินวันนี้พรุ่งนี้แพ็คของเสร็จถึงขนส่งไม่เกิน3วันถึงมือคุณค่ะทันทีที่ได้รับขนมนะคะขอความกรุณาแช่ตู้เย็นก่อน 2-3 ชั่วโมงจึงค่อยนำออกมาตัดถุงสุญญากาศแล้วถึงค่อยหั่นนะคะกล่องบุกกล่องบี้ช่างมันค่ะขนมสวยตรงปกอร่อยค่ะจะยิ่งสักรับรองค่ะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือเข้าไปที่เซลล์เพจของเรานะคะโปรไฟล์ก็ได้นะคะทุกแอปค่ะหรือ DM คุยหลังบ้านค่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงของนานาวันนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าคำว่า perfect เนี่ยใครๆก็ทำอาหารได้ perfect แล้วก็อร่อยได้ง่ายๆค่ะอย่างแน่นอนวันนี้มาดูสูตรของเราดีกว่าอาจารย์เมย์กับเทดดี้ทำข้าวห่อใบบัวนะคะวันนี้นานาก็จะชวนคุณทำยำมะม่วงไก่ทอดค่ะสูตรของนานาวันนี้รับรองว่าอร่อย perfect แน่นอนเริ่มต้นจากไก่ของเราค่ะเมนูยำมะม่วงไก่ทอดของเราต้องหมักไก่ก่อนแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าเนื้อไก่ของนานาเนี่ยนะคะนานาแช่ไว้ในตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะตู้แช่ตู้นี้เนี่ยคุณผู้ชมมีชั้นวางปรับระดับได้ตามขนาดของที่เราแช่ค่ะคุณผู้ชมแช่ไก่ทั้งตัวก็ได้จะแช่แตงโมทั้งลูกก็ได้เพราะว่าเจ้าตู้แช่เนี่ยสามารถปรับระดับได้เยอะมากๆตามความต้องการเลยนะที่สำคัญตู้แช่แบบเนี้ยความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟค่ะที่สำคัญที่สุดที่เราชอบมากสายทำอาหารเนี่ยนะคะทุกคนจะชื่นชอบตู้แช่แบบนี้เพราะว่าเป็นกระจกใสค่ะข้อดีของตู้
ู้แช่กระจกใสเนี่ยคือเวลาคุณซื้ออะไรเข้าไปเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้วันนี้ฉันมีของอะไรในตู้เย็นบ้างทำให้การจัดเก็บของสะอาดและเป็นระเบียบได้มากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าชั้นวางของเขาปรับระดับได้อิสระของเล็กหรือใหญ่ก็สามารถปรับได้ทุกอย่างสะดวกสบายมากๆเลยก่อนที่เราจะหมักทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมน้ำมันก่อนทอดของเนี่ยถ้าต้องการทอดของที่เป็นดีฟรายเนาะขวดนี้ที่นานาใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานเหมาะกับการทอดของที่ใช้ไฟแรงๆค่ะระหว่างที่เรารอน้ำมันของเราร้อนนะคะเราก็จะมาหมักเนื้อสัตว์ของเราก่อนวันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ของนานาใช้เนื้อไก่ที่มีหนังด้วยติดสะโพกเป็นเนื้อสะโพกแบบนี้เอากระดูกออกนะคะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนการหมักง่ายนิดเดียวเองคุณขาผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโก้ค่ะอร่อยได้รสลาบน้ำตกถึงใจนี่ใส่ลงไปหมักหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่สำหรับคลุกยำแล้วด้วยครั้งต่อไปที่คุณหมักเนื้อสัตว์เนี่ยลองใช้กะทิแบบนานาดูเวลาหมักเนื้อสัตว์แล้วใช้กะทิเนี่ยไขมันในกะทิเนี่ยนะคะในมะพร้าวเนี่ยจะช่วยทำให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มชุ่มฉ่ำได้ล่ะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดทุกครั้งที่ทอดอาหารนะคะแล้วอยากได้ความกรอบครบไม่อมน้ำมันคุณลองใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบนานาดูนะไม่ต้องผสมเองสัดส่วนคงที่กรอบไม่อมน้ำมันจ้ะใส่ไก่ลงไปนะคะเวลาหย่อนเนื้อสัตว์ถ้าต้องการทอดของเนี่ยเวลาทิ้งสลัดออกไปจากตัวแบบนี้น้ำมันจะไม่กระเด็นโดนตัวนี่วิธีการทอดของง่ายๆแล้วไอ้พวกแป้งเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยทอดไปด้วยนะหูยเวลาเขากรอบๆนะอร่อยมากคุณไก่ทอดเป็นหนึ่งในเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ทำกี่ครั้งก็อร่อยที่สำคัญคุณสามารถเปลี่ยนรสชาติได้เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะในการทำไก่ทอดมาฝากสีเริ่มเหลืองแล้วทิ้งไว้อีกสักครู่เดียวค่ะจนกระทั่งของเขาเหลืองขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงเราจะตักขึ้นมาทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันจ้ะก่อนจะทำยำค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตอธิบายข้าวแสนอร่อยจานนี้ค่ะมาจากหอนี้เลยเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์นะคะตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณขาหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคุณซื้อไปนะล้างให้สะอาดข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะก็จะได้ข้าวแบบนี้ออกมารับรองเนื้อนุ่มรับประทานง่ายจ้ะขั้นตอนแรกของเรานะคะในการทำยำวันนี้ทำง่ายๆนะใช้นี่ค่ะผงปรุงลาบน้ำตกตาโลโบใส่ลงไปแล้วเหลือเอาไว้นิดนึงนะคุณนะเอาไว้โรยหน้าหน่อยมันจะทำให้สียำของคุณน่ารับประทานมากปรุงรสความเค็มและนัวด้วยเจ้าขวดนี้เลยค่ะคุณคะน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จตราโลโบค่ะเป็นน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกรสชาติอร่อยกลมกล่อมครบรสจากนั้นใส่มะม่วงค่ะลงไปวันนี้เลือกมะม่วงกึ่งสุกหน่อยนะคะคือถ้าได้ดิบๆมาก็จะดีมากแต่อากาศมันร้อนจริงๆคุณค่ะเคล้าเนื้อมะม่วงของเรากับตัวเครื่องยำก่อนเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยได้ตัวเบสของยำมะม่วงนัวๆแล้วเราเติมความเผ็ดเข้าไปค่ะใส่พริกขี้หนูตามด้วยหอมแดงซอยหากใครชอบหวานนะคะใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำเชื่อมลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะนิดเดียวพอจากนั้นเคล้าถ้วยนี้มาจากอันนี้ค่ะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเวลาจะเอามาปรุงอาหารเนี่ยด้วยความที่เขาเนื้อเยอะมากๆแล้วก็มันน้อยถ้าคุณเอาเจ้ากุนเชียงเนี่ยไปทอดเลยเนื้อจะแข็งค่ะแนะนำนะคะต้มน้ำเดือดๆค่ะใส่กุนเชียงตามที่ต้องการลงไปอย่างเช่นคนนึงทานเนี่ย4เม็ดก็พอแล้วอิ่มใส่ลงไปเสร็จปุ๊บทิ้งจนกระทั่งน้ำเย็นสนิทค่ะปิดไฟแล้วก็เอากุนเชียงมาหั่นเป็นแว่นนะคะแล้วก็เอาเข้าหม้อทอดก็ได้หรือทอดก็ได้ก็จะได้กุนเชียงแบบนี้มาค่ะข้อดีของกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเขาไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังจ้ะเราจัดไก่ทอดกรอบของเราลงภาชนะก่อนค่ะจากนั้นใส่ยำมะม่วงของเรานะคะลงไปเลยทานเปล่าๆก็ได้ค่ะทานกับข้าวก็อร่อยอ่ะเสิร์ฟโรยถั่วลิสงคั่วหอมๆกุ้งแห้งนะคะทอดเอาไปล้างน้ำก่อนเนาะแล้วก็ทอดกรอบๆใส่กุนเชียงลงไ
ของบ้านเราเองใส่เยอะได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะวางผักชีหน่อยนึงยำมะม่วงไก่ทอดของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่กับเมนูข้าวห่อใบบัวจ้าอาจารย์เมย์ให้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะพอเดี๋ยวมาเราต้องแต่งเข้าไปห้ามทำขายนะ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวห่อใบบัวนะครับพูดของแท้ได้ไหม พูดของแท้หน่อยไม่เอาเร็ว ในช่วงนี้นะครับแน่นอนนะครับเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับแล้วก็จะมีขนมอร่อยๆนะครับหรือเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับอย่างวันนี้เขาบอกว่าขอละมือจากเบเกอรี่ก่อนผมมาทำสแน็คนี่อะสแน็คในวันนี้คืออะไรนะครับเป็น lotus leaf parcel lotus leaf คือใบบัวใบบัวข้าวห่อใบบัวใช่ข้าวห่อใบบัวอันนี้เมนูระดับแบบจีนภัตตาคารเลยนะอาจารย์เมย์แล้วเราจะได้แบบเหมือนร้านดังเลยเหรอเหมือนสิคะโอ้โหนี่จันเมย์การันตีขนาดนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับกับเมนูข้าวห่อใบบัวครับข้าวห่อใบบัวของเรานะครับอีกหนึ่งส่วนผสมนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์เมย์บอกเลยว่าซองนี้ซองเดียวหอมอร่อยแน่นอนนะครับเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบนะครับสะดวกในการใช้นะครับแล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของเมนูอบหม้อดินแบบดั้งเดิมเลยแหละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยของเมนูนี้เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสกัดจากถั่วเหลือง 100% นะครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์เลยอันนี้เราใส่ลงไปนิดนึงนะครับเขาจะช่วยยังไงบ้างครับอาจารย์เมย์ให้เขาชุ่มฉ่ำแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะตามด้วยน้ำมันงาจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับเป็นกันน้ำน้ำเปล่านิดนึงนะครับเอาละเดี๋ยวที่คนให้เข้ากันก่อนนะเดี๋ยวนี้ยืนง่ายๆเลยนะใช่ก็หมูสไลด์นะเราจะใช้หมูสันคอผมสามชั้นไม่ได้หรอไม่ได้เพราะสามชั้นเราก็ต้องมาตัดเอที่หนังเขาออกผสมพอเข้ากันแบบนี้อันนี้เรียกว่าเป็นน้ำหมักละกันนะครับจากนั้นอย่างที่อาจารย์เมย์แนะนำนะครับเราใช้เนื้อหมูส่วนสันคอนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบไหนเป็นแผ่นค่ะยังกันหยิบมาคีบให้คุณผู้ชมดูที่คีบน่ารักจังเลยนะครับเหมาะกับครัวอาจารย์เมย์มากเป็นหมูสันคอหั่นบางๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสาเหตุที่สันคอเพราะว่าชุ่มฉ่ำมีทั้งมันทั้งเนื้อนะครับเอาไปอบเอาไปนึ่งปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็ยังแบบว่าได้รสชาติอยู่นะครับโอ้สูตรนี้ทำรัดหน้าได้ปะเนี่ยและหน้าเราก็ต้องใส่มากกว่านี้อ๋อใส่มากกว่านี้ค่ะโอ้โหดูน่ากินมากโอเคแต่เราก็พอเข้ากันแล้วนะเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปเห็ดหอมนี่เป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำแต่ก็ต้มนิดนึงก็ยิ่งดีอ๋อต้มก่อนนิดนึงด้วยก็จะไม่ให้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะพอเดี๋ยวมาเราต้องแต่งเข้าไปห้ามทำขายนะ ทำกินได้นะอย่างนี้ค่ะไม่เคยเห็นร้านไหนให้แบบนี้เวลาเราไปเราอะเราจะต้องเจอหลักๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนของเนื้อหมูนะครับแล้วก็จะมีเห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะครับหมักกับเครื่องปรุงโรโบนะครับแล้วก็มีน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนิดนึงแล้วก็ตัวช่วยอย่างแป้งข้าวโพดที่จะทำให้หมูนุ่มเนาะใช่อ่ะแบบนี้หมักทิ้งไว้ถ้ามีเวลา1ชั่วโมงในตู้เย็นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราหมักหมูกับเห็ดหอมเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของข้าวข้าวส่วนของข้าวแน่นอนครับก็ต้องเป็นรสชาติอร่อยเหมือนกันนะครับเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบนะครับต้องบอกว่าสะดวกมากๆนะครับใส่ลงไปในอ่างแบบนี้ชามผสมนะครับ1ฟองเหมือนกันนะครับโอ้เขาเป็นเพจเนียนละเอียดแบบนี้เลยหอมมากๆจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับอย่างเมื่อกี้หมักหมูเนี่ยใส่เข้าใจข้าวนี่ทำไมต้องใส่อะร่วน
อ๋อให้ข้าวเขาเป็นเม็ดสวยงามไม่ติดกันใช่จันเมย์นี่สวยงามจริงโอเคเอาละน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะฮะใส่ไปคนให้เข้ากันก่อนนะจากนั้นคนส่วนผสม3อย่างนะครับคุณผู้ชมให้เข้ากันมีคนใส่ถุงมือรอแล้วใช่ข้าวเหนียวสุกนะคะข้าวเหนียวสุกนะเข้าใจมาตลอดนะนี่ว่าเป็นข้าวสวยไม่ค่ะของแท้นะสูตรนี้ของแท้คือต้องเป็นข้าวเหนียวของแท้นะของแท้พูดของแท้ authentic พูดของแท้ได้ไหมไม่ได้พูดของแท้หน่อยไม่เอาเร็วนวดนะคะโอเคขอกุ้งแห้งใส่เข้ามาดีกุ้งแห้งอันนี้เอาไปทอดแล้วทอดแล้วค่ะเพราะไม่ทอดนะเขาจะไม่หอมเลยเขาจะคาวแต่นี่คือไม่คาวเลยนี่เหมือนกินเปล่าๆได้เลยนะได้ค่ะไม่น่าละหายไปเยอะ โอ้ใส่หมดเลยเหรอหมดค่ะโอ้จันเมย์50กรัมเครื่องเยอะมากนะค่ะข้าวหอมใบบัวต้องเป็นแบบนี้เวลาอยากจะหาอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วอ่ะได้แบบนี้ต้องพักทิ้งไว้ไหมครับพักแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ห่อได้เลยอ่ะโอเคถ้ากับว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้แล้วก็เตรียมหมูที่หมักไว้ใช่ค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาห่อในใบบัวกันครับเอาละครับตัวหมูของเรานะครับที่หมักไว้อันนี้พร้อมแล้วนะครับข้าวเหนียวก็เตรียมไว้ละมาถึงขั้นตอนสำคัญโอเคนะครับอ่านี่ใบบัวต้องลวกแล้วนะอย่างน้อย1นาทีใช่นะครับน้ำร้อนนะคะใส่น้ำมันเดงก้าใส่เกลือใส่เกลือเดงก้าลวกโพชเขานะเดี๋ยวก็ช้อนขึ้นมาเดี๋ยวก็เช็ดให้แห้งเนาะเวลาเราห่ออันนี้คือหน้าด้านหลังด้านหลังเป็นหน้าเลยนะอันนี้คือข้างในอ๋อโอเคโอเคนะเราคือข้างในคือจะต้องมีข้าวโอเคนะจากนั้นอาจารย์เมทาน้ำมันลงไปนะน้ำมันเหลืองมรกตนี่แหละถูกไหมใช่ค่ะเราก็จะเอาข้าวข้างล่างประมาณ50กรัมเพราะเราจะแบ่ง2ส่วนนะคะครับโอเคเราก็จะมีหมูพอออกมาพรีเมียมเลยข้าวนะครับเรียงลงไปจากนั้นวางด้วยหมูแล้วก็ประกบด้วยข้าวแล้วนี่เป็นเห็ดหอมละเห็ดหอมละหมูอีกอื้อไข่เค็มโอ้ไข่แดงเค็มถึงก็คุณเชียงนี่นะครับเมื่อกี้อาจารย์เมย์ใช้กุนเชียงห่อนี้นะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่ากุนเชียงตัวนี้เนี่ยพรีเมียมมากๆนะครับไม่ใส่ดินประสิวนะครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมเนื้อเยอะมันน้อยแล้วเวลาทานเนี่ยจะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังผมมั่นใจว่าเข้ากันดีมากๆนะครับกับตัวข้าวห่อใบบัวของหมูนี้นะฮะฝากนะฮะคุณผู้ชมนี่โอเควิธีการห่อเลยนะพับอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วซ้ายขวาพับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะเต็งกะมวนต้องเก็บขอบหน่อยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็วางลงไปที่ซึ้งที่ซึ้งของเราต้องทาไขมันเพราะมันสมมุติไม่ทาไขมันใช่ไหมติดเหรอ ติดใบบัวยังติดเหรอกลัวเขาติดอ๋อกลัวพอโอเค โอเคนะนี่เป็นสาเหตุว่าต้องเป็นหมูแบบชิ้นบางกำลังดีด้วยเพราะถ้าบางทีนึ่งไปอาจจะไม่สุกนะเนี่ยโอเคนะขออีกอันนึงนะปิดลมนะThank you.
แบบนี้ปุ๊บนะครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยรังถึงเตรียมไว้นะครับแต่อยากให้ทาไขมันนิดนึงอ่ะผมลองไว้อย่างนี้ก็คือทาน้ำมันถั่วเหลืองนี่แหละนะครับเลียงลงไปเลยค่ะอ่ะแบบนี้ปุ๊บที่บอกว่านึ่งตั้ง1ชั่วโมงเนี่ยไฟยังไงบ้างครับไฟแรงค่ะนึ่งไฟแรงเลยเหรอค่ะใช่ค่ะไม่น่าขายแพงเปลืองแก๊สโอเคโอเคนึ่งไฟแรง1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าข้าวห่อใบบัวสูตรของอาจารย์เมนน่ากินขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวห่อใบบัวนะครับนึ่งไฟแรงๆนะฮะ1ชั่วโมงได้ออกมาน่าทานแบบนี้เลยนะครับแต่อาจารย์เมย์บอกว่าอยากให้ดูข้างในใช่ถูกไหมครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าหอมมากเริ่มเลยครับเชิญนะนี่ดูความที่เป็นข้าวเหนียวนะทรงเขาสวยเลยใช่ค่ะโอ้โหน่ากินฟูดๆคุณผู้ชมลองทำกันดูนะครับเมนูแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างอาจารย์เมย์ยังบอกว่าหาทานยากเนาะจะไปหาทานที่ไหนก็ลำบากใจทำเองนะฮะเครื่องปรุงไม่กี่อย่างเท่านั้นแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวก็จะได้เมนูอร่อยๆน่ากินแบบนี้อย่างข้าวห่อใบบัวนะครับต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หมี่นะครับข้าวห่อใบบัวนะครับหรือว่าอีก1เมนูของเจเจ้นะครับยำมะม่วงไก่ทอดนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่อย่าลืมทำตามทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับเพียงพิมพ์คำว่ายิ่งสักฟู้ดนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลย Facebook YouTube TikTok นะครับหรือว่า Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการข้าวหวานสำราญใจปรับโฉมใหม่ให้รสชาติเข้มข้นขึ้นกลายเป็นรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนอาหารจานเก่าๆแต่ทำขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการปรุงแบบใหม่ให้สมสมัยยิ่งขึ้นวันจันทร์ที่10มิถุนายนนี้เวลา 9:10 น.ทางช่อง 8กดเลข 27